บทบรรณาธิการไม่เป็นที่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติที่สมาชิกวุฒิสภาบางคนโยนหินถามทางอ้างเป็นทางออกของการเมืองไม่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองนักวิชาการและประชาชนทั่วไปเพราะไม่ใช่การละเทศะที่จะดำเนินการเนื่องจากประเทศชาติไม่ได้มีความขัดแย้งรุนแรงหรืออยู่สภาวะสงครามใดๆที่จะต้องรวมทุกขั้วเพื่อตั้งรัฐบาลเอกภาพอีกทั้งประเทศเพิ่งผ่านการเลือกตั้งทั่วไปสดๆร้อนๆประชาชนได้ร่วมแสดงประชามติมีสมานมนร่วมกันว่าต้องการให้ฝ่ายใดเป็นรัฐบาลฝ่ายใดเป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบและถ่วงดุลรวมถึงแสดงเจตจำนงคงมั่นว่าต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่ควรมีใครชักใบให้เรือเสียสวนทางกับมติมหาประชาชนข้อเสนอดังกล่าวแม้จะอ้างเป็นเจตนาดีต้องการให้พรรคการเมืองทั้งหมดร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยนำเอานโยบายที่โดดเด่นของแต่ละพรรคมาใช้บริหารประเทศมีการเสนอด้วยว่าถ้าหากไม่สอดคล้องชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ให้ยกเว้นการบังคับใช้บางมาตราเสียซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่กลับสร้างความยุ่งยากและสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญตามมาประเด็นที่สมาชิกสภาสูงนำเสนอครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปูทางให้บางฝ่ายที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งได้ประโยชน์เพราะมีการระบุชื่อบางพรรคการเมืองที่ควรได้ร่วมเป็นรัฐบาลด้วยคาดว่าจากนั้นก็จะมีการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาด้วยข้ออ้างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายดังที่เคยเป็นมาแล้วในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและอาจจะซ้ำรอยได้อีกในครั้งนี้เพื่อตัดวงจรนี้ออกไปแนวทางที่ควรทำให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วขณะนี้ประการแรกคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องรีบพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยไม่ชักช้ารอเวลาหากเขตเลือกตั้งใดไม่ปรากฏว่ามีเหตุร้องเรียนคัดค้านหรือมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็น่าจะประกาศรับรองสมาชิกภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนด60วันเพื่อให้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบร้อยละ95หรือ475คนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วนำไปสู่ขั้นตอนกระบวนการรัฐสภาต่อไปหากปล่อยให้เกิดสุญญากาศอำนาจและให้รัฐบาลรักษาการนานเกินไปจะนำไปสู่ข้อครหาประวิงเวลาและเอื้อต่อการพลิกผันหลักการประชาธิปไตยช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลฟุตโนตบทที่สูตรต่อทุกพรรคการเมืองต่ออนาคตแห่งสมรสเท่าเทียมสังคมการเมืองไทยทะยานเข้าสู่บรรยากาศของเดือนแห่งไพร์ด้วยความคึกคักไม่ว่ามองผ่านพรรคก้าวไกลไม่ว่ามองผ่านพรรคเพื่อไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ร่วมกันตัดริบบิ้นจุดเริ่มต้นแห่งไพร์พาเรดพร้อมกับขบวนแห่อันมากด้วยความอลังการนสแพทองธารชินวัตรนำเอาสายรุ้งเข้ามาเป็นองค์ประกอบโดยรอบภาพผ่านช่องทางเพจในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนรูปธรรมสำคัญหนึ่งของพรรคก้าวไกลได้แก่การประเตรียมและนำเสนอเครื่องดื่มพรายเอาเวให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของโซบายอดฮิตของพรรคแน่นอนเมื่อพรีเซนเตอร์เป็นนักเรียนใน10ทหารบกพันนิกาวานิชทุกอย่างย่อมคึกคักไม่ยิ่งหย่อนกว่าเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำเสนอน้ำส้มรสซันไรส์และซันชายไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นจังหวะก้าวของพรรคเพื่อไทยล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือเป็นสัญญาณไปยังสมรสเท่าเทียมอย่างรวมศูนย์นับแต่พรรคอนาคตใหม่ปักธงในทางความคิดอันเป็นเงาสะท้อนแห่งความหลากหลายทางเพศผ่านการหนุนเสริมและเปิดช่องให้กับบทบาทของ LGBTQ นั่นคือปฐมบทแห่งสุราเท่าเทียมยิ่งเมื่อตกมาอยู่ในมือของพรรคก้าวไกลยิ่งแผ่พลานุภาพก
ลายเป็นผลสะเทือนในทางความคิดอันลึกซึ้งตรึงตราแทบทุกพรรคการเมืองเข้าสู่พื้นที่การเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม2566พร้อมกับนโยบายเกี่ยวกับ LGBTQมีได้จำกัดแต่เพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นไม่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐล้วนเปิดกว้างและเข้าไปโอบรัดต่อการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางเพศทั้งหมดล้วนเป็นรากฐานให้กับทิศทางแห่งสมรสเท่าเทียมตลอดหนึ่งเดือนเมื่อมิถุนายนมาเยือนจึงเป็นเดือนแห่งความท้าทายและพิสูจน์จากการปฏิบัติที่เป็นจริงในทางการเมืองผ่านแต่ละจังหวะก้าวของพรรคการเมืองสะท้อนให้เห็นลักษณะมวลชนแห่งสมรสเท่าเทียมสะท้อนการทำงานร่วมไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยสร้างไทยว่าจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อท่านพูดคนเขาจะฟังแต่เมื่อใดที่ท่านลงมือทำคนเขาจะเชื่อมั่นและศรัทธาอมรัตน์ชี้ควรเลิกกฎหมายห้ามขายเหล้าวันพระลั่นไม่มีเหตุผลกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นประกาศภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำหนดว่าห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษานางอมรัตน์ระบุว่าควรยกเลิกประกาศคำสั่งไม่ค่อยมีเหตุผลนี้หรือแก้ไขให้เหมาะสมเพราะหนึ่งยังมีมาตรการอื่นๆที่ควบคุมการดื่มเช่นตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่2ปท.เราไม่ได้มีแต่ชาวพุทธแต่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา3แทบไม่มีบังคับใช้ในต่างปท.และกิโลเมตรนี้ต่อยอดมาจากกิโลเมตรเก่าเกือบ50ปีก่อนทั้งนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ฉบับที่3พ.ศ. 2558ลงวันที่5กุมภาพันธ์2558ห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาวันพระห้ามขายสุราโดยมีข้อยกเว้นอนุญาตให้ขายได้เฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติรวมทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุราเท่านั้น